พิ่งฟังวันนี้แจ็คหยิบพรวดขึ้นมาเล่มหนึ่งรู้ได้ยังไงมีปากไว้ถามมีหูไว้ฟังสิวะเขาตอบและมองหลุมศพหัวน่าจะอยู่ฝั่งนี้แจ็คตักดินขึ้นมาเต็มพรวดฉันผ่านมาแถวนี้เมื่อ2 สัปดาห์ก่อนเขาเล่าพรางเหวี่ยงดินทิ้งไปด้านข้างแล้วก็ได้ยินว่ารายเนี้ยใกล้จะไปพบยมพบาลเต็มที่นอริสลงมือขุดเช่นกันแมนเพิ่นฝังศพไม่นานดินยังไม่เกาะตัวแน่นแต่เพราะชุ่มน้ำจึงหนักอึ้งขุดไปได้สักพักเขาก็ไม่รู้สึกถึงความหนาวอีกต่อไปพอมีใครตายคนก็จะพูดกันแจ็คหอบเปิดหูให้กว้างเข้าไว้แล้วก็จะรู้ว่าเขาต้องสั่งลงศพซื้อดอกไม้แจ็คตักดินเหวี่ยงทิ้งไปอีกครั้งแล้วหยุดพักหายใจแต่ที่สำคัญก็คืออย่าให้ใครรู้ว่าเราสนใจก็มีคนสงสัยขึ้นมาจะยุ่งเขาลงมือขุดต่อแต่ช้าลงอาศัยแรงนอริสเป็นหลักฝนตกไม่ขาดเม็ดทำให้น้ำขังในลุ่มกางเกงของนอริสเลอะโคลนถึงเขาไม่นานแจ็คก็เลิกขุดแล้วปีนขึ้นมานั่งยองๆตรงขอบลุ่มหายใจหอบเสียงดังจนนอริสต้องเหลือบขึ้นมองให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะไม่หัวใจวายตายไปซะก่อนนี่คือเหตุผลเดียวที่ไอ้แก่ขี้งกยอมเจียดเงินเพื่อจ้างลูกมือมาช่วยแจ็คทำคนเดียวไม่ไหวเขารู้ว่าบ่อเงินบ่อทองฝังอยู่ที่ไหนแต่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงคนหนุ่มขุดมันขึ้นมาแจ็คนั่งมองนอริสขุดหลุมลึกลงไปเรื่อยๆพวกของนอริสกระแทกกับไม้เจอสักทีแจ็คคำรามในลำคอจุดตะเกียงที่ถูกผ้าใบคลุมไว้ขวาพรั่วแล้วถลายตัวกลับลงไปในหลุมชายสองคนช่วยกันกอยดินจากลงศพพวกเขายืนอยู่ในหลุมคับแคบจนนอริสสำลักกลิ่นปากเหม็นเน่าผสมกลิ่นบุหรี่ของแจ็คมันเหม็นยิ่งกว่าศพในโลงนี้เสียอีกทั้งคู่กอยดินออกทีละนิดจนกระทั่งเห็นส่วนหัวของโลงแจ็คเกี่ยวตะขอเหล็ก2 อันที่ฝาโลงและส่งเชือกเส้นหนึ่งให้นอริสทั้งคู่ปีนขึ้นจากหลุมแล้วออกแรงดึงฝาโลงเสียงตะปูและแผ่นไม้ลั่นออดแอดฝาโลงปริแตกแทบจะทันทีเส้นเชือกที่หย่อนทำให้นอริสเซถอยหลังนั่นแหละต้องอย่างนั้นแจ็คตะโกนจากนั้นถือตะเกียงลงไปในหลุมแล้วสำรวจดูเจ้าของโลงใต้ฝาโลงปริแตกคือร่างไร้วิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งผิวซีดผมเป็นสีบรอนซ์ล้อมรอบใบหน้ารูปหัวใจมีดอกไม้แห้งช่อเล็กๆวางอยู่บนอกกลีบดอกไม้ร่วงโรยเธอช่างสวยหยาดเยิ้มนางฟ้าถูกเรียกกลับสวรรค์ก่อนเวลาอันควรยังสดใหม่แจ็คหัวเราะชอบใจก่อนสอดมือเข้าใต้รักแร้สองข้างของศพซึ่งตัวเบาจนเขาสามารถล้างออกมาได้โดยไม่ต้องให้ช่วยถึงอย่างนั้นก็ยังหอบเหนื่อยตอนอุ้มศพขึ้นจากหลุมไปวางบนผ้าใบถอดเสื้อผ้าเธอออกนอริสยืนนิ่งรู้สึกเคลื่อนเห็นขึ้นมากระทันหันอะไรไม่อยากถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงสวยๆหรือไงนอริสใส่หน้าให้เกียรติเธอหน่อยสิศพก่อนหน้านี้ไม่เห็นแกมีปัญหาก็รายนั้นเป็นชายแก่ส่วนนี้ก็หญิงสาวตั้งกันตรงไหนตั้งกันเห็นๆน่ะใหญ่นี่ก็ขายได้ราคาเท่ากันแค่น่าสนุกกว่าเยอะตอนแก้ผ้าแจ็คยิ้มกรุ้มกริ่มแล้วชักมีดออกมาเขาไม่มัวเสียเวลาปลดกระดุมหรือตะขอรีบสอดใบมีดเข้าใต้คอเสื้อศพผ้าขาดแควกเผยเห็นเสื้อชั้นในเนื้อบางเฉียบเขาลงมืออย่างกระตือรือร้นตามขั้นตอนเริ่มจากตัดกระโปรงและถอดรองเท้าผ้าซาตินออกนอริสจำใจมองดูหญิงสาวคนนี้ถูกล่วงละเมิดโดยน้ำมือชายหยาบช้าอย่างแจ็คเบิร์กแต่เขารู้ว่ามันจำเป็นต้องทำเนื่องจากกฎหมายแรงมากแค่โดนจับข้อหาขโมยศพก็หนักหนาสาหัสแล้วถ้าพ้นข้อหาลักทรัพย์จากศพด้วยแม้จะเพียงเศษผ้าชายกระโปรงก็เสี่ยงรับโทษเป็น2 เท่าพวกเขาเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากศพแจ็คจึงเปลื้องผ้าศพอย่างไร้ความปราณีถอดแหวนทุกวงออกจากนิ้วแกะโบกผูกผมโยนของทุกชิ้นใส่ไว้ในโลงแล้วจึงเริ่มมองนอริสเอามาช่วยแบกนี่ไปขึ้นเกวียนสิแจ็คตะคอกนอริสก็มองศพเปลือยผิวขาวซีดร่างกายผอมแห้งจากโรคร้ายที่กัดกินเธอเป็นเวลานานตอนนี้เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณเตียงน้อยก็อาจทำประโยชน์ได้บ้างนั่นใครอ่ะเสียงใครบางคนตะโกนมาจากที่ไกลๆใครแอบเข้ามานอริสตกใจหมอบลงกับพื้นแจ็ครีบดับตะเกียงแล้วกระซิบเอาศพไปซ่อนนอริสลากศพกลับลงไปในหลุมจากนั้นทั้งเขาและแจ็คก็ถลายตัวตามลงไปนอริสเบียดชิดกับศพจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นระรัวกระแทบกับผิวเย็นเฉียบของเธอคำไม่กล้าขยับตัวพรางเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้า
ของยามเฝ้าสุสานที่อาจมุ่งหน้ามาถึงนี้ทว่ากลับได้ยินเพียงเสียงฝนตกปอบแปะและเสียงหัวใจตัวเองหญิงสาวนอนทอดร่างใต้ตัวเขาราวกับคนรักผู้ยินยอมพร้อมใจเคยมีชายใดได้สัมผัสผิวกายหรือหน้าอกเปล่าของเธอหรือยังนะหรือว่าเขาเป็นคนแรกแต่ที่สุดแจ็ค ก็เสียงเฉง้อมองเนื้อปากหลุมไม่เห็นใครละเขากระซิบหมอนั่นอาจซุ่มดูอยู่ก็ได้ไม่มีคนสติดีที่ไหนเอามาตากฝนนานๆไม่จำเป็นหรอกนะแล้วเราล่ะคืนนี้เรามีฝนเป็นเพื่อนแจ็คร้อนโอดโอยขณะลุกขึ้นรีบขนศพเถอะเพื่อเขาไม่จุดตะเกียงอีกในความมืดแจ็คจับเท้าศพชนอลิสประคองใต้รักแร้ศพผมเปียกชื้นของเธอสยายรากแขนเขาระหว่างยกไหล่เธอขึ้นจากหลุมกลิ่นหอมละมุนที่ครั้งหนึ่งเคยเคลือบอยู่ทั่วเรือนผมสีบรอนซ์ตอนนี้กลับส่งกลิ่นเหม็นเน่าจางๆร่างกายเริ่มเน่าสลายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกไม่นานผิวหนังก็จะเน่าเปื่อยตากลวงโบจนไม่หลงเหลือความงามแต่เวลานี้เธอยังเป็นนางฟ้านอลิสประคองเธอนอนบนผ้าใบอย่างนิ่มนวลฝนเริ่มซาขณะทั้งคู่เร่งมือกลบหลุมใช้พรวดตักดินใส่ลงไปหากทิ้งหลุมไว้โล่งๆก็เท่ากับเป่าประกาศให้รู้ว่ามีคนขุดศพไปแล้วพวกเขาย่อมยอมเสียเวลาปกปิดร่องรอยดีกว่าเสียงความแตกภายหลังเมื่อกลบหลุมเสร็จก็ใช้พรวดเกลี่ยหน้าดินให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใส่เพียงแสงจันทร์สลัวลางหลังจากนี้ไม่นานก็จะมีคนเอาหญ้ามาปลูกเอาป้ายหลุมศพมาปักบรรดาญาติพี่น้องเพียรเอาดอกไม้มาวางบนหลุมที่ไม่มีใครนอนอยู่ข้างใต้อีกต่อไปหลังชายผ้าใบห่อศพเรียบร้อยนอลิสก็อุ้มขึ้นมาเหมือนเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวตัวเธอเบาวิวจนแทบไม่ต้องออกแรงเขาเดินตัดสนามหญ้าเจิดแฉะผ่านป้ายหลุมศพของเหล่าผู้ล่วงลับการวางร่างเธอลงบนเกวียนอย่างเบามือแจ็คโยนพรั่วไว้ข้างศพอย่างไม่ใยดีเธอได้รับการปฏิบัติไม่ต่างจากเครื่องไม้เครื่องมือชิ้นอื่นที่สั่นกระทบกันอยู่บนเกวียนร่างไร้วิญญาณเขย่าไปมาเหมือนสินค้าไร้ราคาขณะเกวียนวิ่งฝ่าสายฝนกลับเข้าเมืองนอลิสไม่มีเรื่องจะคุยกับแจ็คจะนิ่งเงียบตลอดทางพรางภาวนาให้คืนนี้สิ้นสุดลงสักทีจะได้ไปให้พ้นชายผู้น่ารังเกียจคนนี้เมื่อเข้าใกล้เขตเมืองเกวียนและรถม้าคันอื่นๆบนท้องถนนคนขับโบกมือทักทายบ้างตะโกนคุยกันเรื่องฟ้าฝนไม่เป็นใจคืนนี้ลำบากหน่อยนะโชคไม่ดีเลยพรุ่งนี้เช้าพื้นคงเป็นน้ำแข็งจะคุยตอบอย่างอารมณ์ดีไม่สนามพิรุธว่ามีของต้องห้ามบรรทุกมาบนเกวียนเมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนปูหินหลังร้านขายยาแจ็คกับผิวปากขณะนึกถึงเงินสดที่กำลังจะเข้ากระเป๋าตัวเองเกวียนค่อยๆชะลอความเร็วและจอดสนิทแจ็คกระโดดลงไปกอดเคาะประตูหลังร้านครู่หนึ่งประตูก็แง้มเปิดนอริสเห็นแสงจากตะเกียงลอดผ่านประตูออกมาได้มาหนึ่งแจ็ครายงานประตูเปิดอ้าออกชายร่างท้วมไว้คราวคนหนึ่งยืนถือตะเกียงเนื่องจากดึกแล้วเขาจึงอยู่ในชุดนอนขนเข้ามาเลยอย่าส่งเสียงดังนะแจ็คทุ่นน้ำลายลงบนพื้นแล้วหันไปสั่งนอริสเอาเร็วๆขนเข้าไปสินอริสยกผ้าใบห่อศพขึ้นและอุ้มผ่านประตูเข้าไปชายถือตะเกียงศพตากับเขาพร้อมพยักหน้าชั้นบนนะครับอาจารย์นอริสถามไว้ที่เดิมนอริสรู้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลับมาเยือนตรอกมืดแห่งนี้และไม่ใช่ครั้งแรกที่อุ้มศพขึ้นบันไดแคบๆนี้คราวก่อนเขาต้องกัดฟันลากศพร่างอ้วนฉุดขึ้นบันไดเล่นเอาเหนื่อยหอบท่อนขาอวบอ้วนกระแทกกับคันบันไดไปตลอดทางแต่คืนนี้ร่างที่เขาต้องแบกมีน้ำหนักเบากว่ามากเมื่อขึ้นถึงชั้น2นอริสก็หยุดยืนในความมืดซูวอลแทรกตัวผ่านเขาและเดินนำไปตามทงทางเดินพื้นไม้ลั่นออดแอดแสงจากตะเกียงวูบไวบนผนังนอริสตามซูวอลไปถึงประตูบานสุดท้ายก่อนเข้าไปในห้องซึ่งมีเตียงวางไว้รอรับสินค้าล้ำค่าเขาประคองศพวางลงบนเตียงแจ็คตามขึ้นมาและไปยืนอยู่ปลายเตียงเสียงหายใจฮึดฮาดของเขาดังท่ามกลางความเงียบสงัดซูวอลเดินไปที่เตียงและเปิดผ้าใบภายใต้แสงตะเกียงริบหรี่ใบหน้าของหญิงสาวดูเปล่งประกายมีชีวิตชีวาน้ำฝนหยดจากเรือนผมเปียกชื้นไหลลงมาตามแก้มคล้ายหยาดน้ำตาสภาพดีมากซูวอลพึมพำพรางดึงผ้าใบลงไปอีกเผยเห็นท่อนบนเปลยเปล่านอริสต้องบังคับตัวเองไม่เอื้อมไปปัดมือเขาออกนึกขยักขยั้ง
เมื่อเห็นแจ็คจ้องตาเป็นมันพรางยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆนอริสก็มองใบหน้าของหญิงสาวแล้วนึกขอโทษเธอในใจที่ต้องมาโดนปุยี้ปุยำเช่นนี้สวาลยื้อตัวขึ้นแล้วพยักหน้าอะไรนี้ใช้ได้คุณเบิร์ตน่าใช้ความบันเทิงได้ดีด้วยแจ็คเสียยิ้มเราไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงสวาลย้อนแต่เพื่อคุณประโยชน์ที่สูงส่งกว่านั้นเพื่อแสวงหาความรู้อ้อครับแจ็คว่าแล้วไหนล่ะค่าเหนื่อยที่ผมอุตส่าห์แบกไอ้ความรู้ที่ว่านี่มาประเคนให้ถึงที่สวาล้วงหยิบถุงผ้าใบย่อมส่งให้แจ็คนี่ค่าจ้างแล้วก็หามาเพิ่มได้ก็จะจ่ายให้อีกนี่แค่15ดอลลาร์เองเราตกลงกันไว้ที่20ดอลลาร์ไม่ใช่หรอคืนนี้คุณเรียกนอริสไปช่วย5ดอลลาร์ผมเจียดไว้ให้เป็นค่าเทอมเขารวมแล้วก็20พอดีผมบวกเลขเป็นนะแจ็คพูดพลางยัดเงินใส่กระเป๋าไม่คุ้มค่าเหนื่อยแหละผมมั่นใจว่าผมหานักขุดคนอื่นที่พอใจกับค่าจ้างเท่านี้ได้ไม่ยากไม่มีใครหาศพสภาพสดใหม่ได้เท่าผมหรอกคุณจะได้แต่เนื้อเน่าๆหนอนไตยั่วเยี่ยผมจ่ายให้ศพละ20ดอลลาร์ส่วนคุณจะใช้ผู้ช่วยหรือไม่ใช้นั่นเป็นเรื่องของคุณแต่คิดว่านอริสคงไม่ยอมให้กดค่าแรงหรอกนะแจ็คมองนอริสตาขวางเขาก็แค่ลงแรงผมตั้งหากที่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นก็หามาอีกก็แล้วกันผมหาได้แน่แจ็คเดินไปถึงประตูแต่แล้วก็ชะงักและหันกลับไปมองนอริสแบล็กสปาขึ้นมาพลึงหัดหนึ่งทุ่มเขาบอกห้วนๆแล้วเดินออกไปฝีเท้าหนักๆย่ำลงบันไดก่อนประตูจะกระแทกปิดดังโครมจ้างคนอื่นไม่ได้หรอครับนอริสถามเขาทำตัวหยาบคายมากทำใจเถอะพวกขุดศพก็เหมือนกันหมดถ้ากฎหมายบ้านเราเปิดกว้างกว่านี้ปลวกอย่างเขาก็คงหมดทางทำมาหากินกว่าจะถึงวันนั้นเราต้องทนคนอย่างเขาไปก่อนสวาก็มองหญิงสาวอย่างน้อยศพที่เขาหามาให้ก็ใช้การได้จ้างผมทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับอาจารย์ตกลงว่าคุณอยากเป็นหมอหรือเปล่าล่ะอยากสิครับแต่ผมไม่อยากทำงานกับคนพันนั้นน่ะไม่มีงานอื่นให้ผมทำแล้วหรอสิ่งที่วิทยาลัยของเราขาดแคลนที่สุดก็คือตัวอย่างศพนอริสเหลือบมองร่างไร้วิญญาณและพูดเสียงเบาเธอคงไม่เคยคิดฝันว่าจะกลายเป็นตัวอย่างศพเราทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละนอริสเมื่อหมดลมหายใจร่างกายเป็นแค่เปลือกหัวใจปอดไตและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราล้วนเหมือนกันต่อให้ส่วนหยาดเยิ้มอย่างไรนี้ก็เถอะน่าเศร้าที่เธอต้องตายตั้งแต่ยังสาวสวาดึงผ้าใบคลุมไว้ดังเดิมมันค่อยๆลู่แนบกับร่างผอมบางนั้นแต่ก็ยังทำประโยชน์ได้มหาศาลบทที่4เสียงครวญครางปลุกโรสให้ลืมตาตื่นบางคืนเธอหลับพร้อยไปบนเก้าอี้ข้างเตียงอ่อนเนียนเธอเงยศีรษะขึ้นรู้สึกปวดคอแล้วเห็นว่าดวงตาของพี่สาวเปิดอยู่ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดโรสยืดตัวขึ้นพี่คะพี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดพี่จ๋าอย่าพูดแบบนั้นสิหมอฟีนไม่ช่วยคลายปวดเลยโรสเลือบมองผ้าปูเตียงซึ่งเลอะคราบเลือดสดๆเธอตกใจลุกพรวดขึ้นฉันจะไปตามพยาบาลตามบาดหลวงมาด้วยนะโรสรีบรุดไปจากหอผู้ป่วยตะเกียงน้ำมันส่องแสงสลัวในความมืดเปลวไฟสะบัดวูบไหวขณะที่เธอเร่งฝีเท้าเมื่อกลับมาถึงเตียงพร้อมแมรี่และแอคเนสก็พบว่าคราบเลือดสึมเปื้อนทั่วผ้าปูแอกเนสตกใจรีบสั่งแมรี่ทันทีย้ายเธอไปห้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้เนื่องจากไม่มีเวลาส่งคนไปตามมอคราวส์จึงต้องปลุกแพทย์เวรวัยหนุ่มที่ชื่อเบอร์รี่มาให้ทำหน้าที่แทนเบอร์รี่เดินงัวเงียผมบลอนด์เป็นกระเซิงตาแดงกำเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดซึ่งอ่อนเนียนถูกย้ายมาอย่างเร่งด่วนหมอหนุ่มหน้าซีดเผือดไม่เห็นเลือดไหลนองชักช้าไม่ได้ละเขาคว้ามือในกระเป๋าอุปกรณ์เด็กอาจจะไม่รอดอันเนี้ยร้องเสียงลงไม่อย่าทำลูกฉันตายนะจับไว้อย่าดิ้นมานุ่มสั่งพยาบาลมันจะเจ็บมากโรสอันเนี้ยอ้อนวอนอย่าให้เขาฆ่าลูกของพี่นะคุณคอนเนลลี่ออกไปก่อนแอกเนสตะคอกไม่ต้องไปให้เธออยู่ช่วยเรานี่แหละเบอร์รี่สั่งฉันกับแมรี่ช่วยกันจับคนไข้น่าจะไหวพวกคุณอาจจะเอาไม่อยู่หลังจากผมเริ่มลงมืออันนี้ดินทุรนทุรายเมื่อหมดลูกบีบตัวอีกระลอกพร้อมกับร้องเสียงดังให้ตายสิปวดมัดมือติดกับเตียงแอกเนสเบอร์รี่สั่งและมองโรสคุณเป็นน้องสาวของเธอใช่ไหม
ใช่ค่ะมันนี่ปลอบเธอสงบหน่อยแล้วช่วยจับไว้ยายดินโรสตัวสั่นขณะเดินไปยังข้างเตียงกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งฟูกชุ่มด้วยเลือดแดงฉานต้องขาเปลือยเขาอ่อนเนียนมีเลือดอาบเป็นทางความเป็นส่วนตัวถูกหลงเหลือมาถึงคราวต้องยื้อชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้เพียงแวบเดียวที่เหลือบมองใบหน้าซีดเผือดของเบอร์รี่โรสก็รู้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีเขายังอ่อนประสบการณ์มากเกินกว่าที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตเช่นนี้ไม่นานอุปกรณ์ผ่าตัดก็กระจายเต็มโต๊ะตัวเตี้ยเบอร์รี่หล่นลานหาเครื่องมือที่เหมาะสมสิ่งที่เขาหยิบขึ้นมาลักษณะดูน่ากลัวเหมือนมันถูกออกแบบมาเพื่อการบดขยี้อย่าทำลูกฉันเจ็บอ่อนเนียนอ้อนวอนได้โปรดผมจะพยายามรักษาชีวิตลูกของคุณไว้เบอร์รี่บอกแต่คุณต้องนอนนิ่งๆอย่าขยับเข้าใจไหมอ่อนเนียนพยักหน้ายังอ่อนแรงพยาบาลทั้งสองมัดมืออ่อนเนียนติดกับเตียงแล้วไปยืนข้างเตียงคนละฝั่งจับขาไว้คนละข้างคุณกดไหล่เธอไว้แอกเนสสั่งโรสกดติดกับเตียงเลยโรสย้ายไปยืนที่หัวเตียงและใช้มือกดไหล่ทั้งสองข้างของพี่สาวอ่อนเนียนเหลือบตาขึ้นมองเธอผมสีแดงสยายเต็มม้อนตาสีเขียวลอกแลกผิวกายมีเหงื่อท่วมใบหน้าขาวดุดน้ำนมบิดเบี้ยวขณะเจ้าตัวพยายามดิ้นหนีและยกศีรษะขึ้นจับไว้แน่นๆจับไว้เบอร์รี่สั่งและคว้าครีมอันมหึมาก้มลงไปตรงวางขาของออนเนียนโรสนึกขอบคุณที่ไม่ต้องเห็นสิ่งที่เขากำลังจะทำออนเนียนกรีดร้องราวกับวิญญาณถูกกระชากออกจากร่างเลือดสดๆพุ่งใส่หน้าหมอหนุ่มเขาพังงะไปข้างหลังเลือดกระเซ็นใส่เต็มเสื้อออนเนียนทิ้งศีรษะลงบนหมอนแล้วนอนหอบเสียงกรีดร้องแผ่วลงเหลือเพียงเสียงครางแผ่วเพียงชั่วอึดใจอีกเสียงก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเด็กรอดมนุ่มยื้อตัวขึ้นพร้อมประคองทารกเพศหญิงตัวเขียวคล้ำเลือดอาบไว้ในอ้อมแขนการส่งเด็กให้แมรี่ซึ่งรีบห่อตัวทารกที่ร้องไห้จ้าด้วยผ้าขนหนูโรสต้องเชื่อชุ่มเลือดของเขาไม่ว่ามองทางไหนก็เห็นแต่เลือดเต็มไปหมดเธอก็มองหน้าพี่สาวและอีกฝ่ายกำลังขยับริมฝีปากแต่เสียงร้องลั่นของทารกน้อยดังกรบจนไม่ได้ยินว่าอ่อนเนียนพูดอะไรแมรี่อุ้มทารกในหอพักกลับมาที่เตียงได้ลูกสาวค่ะคุณนายเท็ดน่ารักน่าชังเชียวดูสิอ่อนเนียนเงยมองลูกอย่างทุลักทุเลมาร์กาเร็ตเธอกระซิบโรสน้ำตารื้นขึ้นมาในทันทีมันคือชื่อแม่ของพวกเธอเสียดายที่แม่ไม่ได้อยู่เห็นหน้าหลานคนแรกบอกเขาอ่อนเนียนกระซิบเขาไม่รู้เดี๋ยวฉันจะให้คนไปตามตัวเขามานะโรสรับปากต้องบอกให้เขารู้ว่าพี่อยู่ไหนเขารู้แล้วโรสบอกเอเบนรู้แต่ไม่เคยโผล่มาเยี่ยมเลือดออกเยอะมากบริสอดมือเข้าไปตรงวางขาของอ่อนเนียนเนื่องจากเจ้าตัวยังอยู่ในอาการมึนงงจึงแทบไม่รู้สึกเจ็บแต่ไม่เจอรกค้างเขาเผลอปัดอุปกรณ์ผ่าตัดเปื้อนเลือดหล่นกระแทกพื้นก่อนจะใช้มือกดบนหน้าท้องออนเนียนแล้วนวดครึ่งอย่างแรงเลือดยังซึมออกมาบนผ้าปูเตียงขยายเป็นวงใหญ่เรื่อยๆมนุ่มเหลือบมองคนไข้แววตาใช้แววหวาดกลัวเป็นครั้งแรกน้ำเย็นเขาสั่งขอแบบเย็นจัดต้องห้ามเลือดก่อนขอกอดด้วยแมรี่วางทารกลงในเปรย์แล้วรีบออกจากห้องไปทำตามคำสั่งเขาไม่รู้อ่อนเนียนครวญครางนอนนิ่งๆเบอร์รี่สั่งไม่งั้นจะยิ่งตกเลือดมากขึ้นก่อนตายฉันต้องบอกให้เขารู้ว่าเขามีลูกครู1ประตูก็เปิดพังแมรี่กลับเข้ามาพร้อมอ่างน้ำเดี๋ยวที่สุดได้เท่านี้ค่ะหมอเบอร์รี่มนุ่มจุ่มผ้าขนหนูลงไปบิดน้ำออกและประคบเย็นบนหน้าท้องคนไข้ให้กอดเลยทารกในเปรย์ร้องลั่นแอกเนสโผล่ขึ้นโอ๊ยจะบ้าตายเอาเด็กออกไปทีแมรี่เอื้อมไปจะอุ้มเด็กแอกเนสห้ามไว้ไม่ต้องให้เธออยู่นี่แหละให้ญาติเป็นคนออกไปเธอตวัดสายตามองโรสเอาหลานของคุณออกไปและปลอบให้เงียบด้วยเราต้องอยู่ช่วยพี่สาวคุณโรสอุ้มทารกน้อยที่แผดเสียงลั่นเดินออกมาอย่างจำใจเมื่อถึงหน้าประตูเธอกลับไปมองพี่สาวริมฝีปากอ่อนเนียนซีดยิ่งกว่าเดิมสีเลือดค่อยๆจางหายไปจากใบหน้าขณะเจ้าตัวขยับปากพึมพำขอพระเจ้าทรงปรานีหากพระองค์ได้ยินคำภาวนานี้ขออย่าพรากพี่สาวสุดที่รักของลูกไปโรสก้าวออกจากห้องไปตามทางเดินมืดสลัวพลางปลอบทารกน้อยที่ร้องโยเยไม่หยุด
เธอยายนิ้วเข้าไปในปากเล็กๆของมาร์กาเร็ตแล้วเหงือกไร้ฝันก็งับและเริ่มดูดในที่สุดแก่ก็เงียบลมเย็นที่เล็ดลอดเข้ามาพัดตะเกียงตรงทงทางเดินดับไปสองดวงเหลือเพียงดวงเดียวที่ส่องแสงริบหรี่โรสจ้องประตูที่ปิดกั้นเธอจากบุคคลอันเป็นที่รักเพียงหนึ่งเดียวไม่สิตอนนี้มีเพิ่มมาอีกคนแล้วเธอก็มองหนูน้อยมาร์กาเร็ตหนูไงจ๊ะโรสยืนใต้ตะเกียงที่เหลือเพียงดวงเดียวดวงนั้นพิจารณาปล่อยผมอ่อนนุ่มสีอ่อนของทารกน้อยเปลือกตาแกยังบวมจากการคลอดที่ไม่ปกติพรางสำรวจนิ้วมือเล็กๆทั้ง5นิ้วและพิศวงกับปานแดงรูปหัวใจตรงข้อมือเด็กแรกเกิดให้ความรู้สึกแบบนี้นี่เองเธอจ้องมองทารกที่หลับปุ๋ยช่างอบอุ่นมีชีวิตชีวาเหลือเกินเธอแตะบนอกน้อยๆใต้ผ้าคลุมและสัมผัสถึงหัวใจที่เต้นถี่รัวน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินแม็กกี้ของน้าทันใดนั้นเองประตูห้องก็เปิดออกแสงลอดออกมาถึงทงทางเดินแอคเนสก้าวออกจากห้องและปิดประตูตามหลังเธอชะงักพลางจ้องโรสคล้ายประหลาดใจที่เห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ไปไหนโรสถามด้วยความรู้สึกใจคอไม่ดีพี่สาวฉันล่ะเธอยังไม่ตายแล้วอาการเป็นยังไงบ้างพี่ฉันจะเราห้ามเลือดได้แล้วบอกได้เท่านี้แหละแอคเนสตอบเสียงห้วนพาเด็กกลับไปที่ห้องพักผู้ป่วยเถอะห้องนั้นอุ่นกว่าตรงนี้ลมแรงเกินไปสำหรับเด็กเพิ่งคลอดเธอพูดจบก็ก้าวฉับๆจากไปโรสก็มองหลานพรางคิดในใจนั่นสิตรงนี้หนาวเกินไปจริงๆโถคนดีของน้าเธออุ้มทารกน้อยกลับไปยังห้องพักผู้ป่วยแล้วหย่อนก้นนั่งบนเก้าอี้ตัวเก่าข้างเตียงว่างเปล่าของออนเนียนค่ำคืนยังดำเนินไปหนูน้อยหลับปุ๋ยในอ้อมแขนลมพัดจนหน้าต่างสะเทือนลูกเห็บกระเด็นโดนกระจกแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่ได้ข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของออนเนียนเสียงล้อมบนถนนปูนหินดังมาจากด้านนอกโรสเดินไปดูที่หน้าต่างรถม้าคันหนึ่งเคลื่อนเข้ามาจอดในลานมองไม่เห็นหน้าคนขับเนื่องจากมีหลังคาบังไว้แล้วจู่ๆมาก็ร้องด้วยความตกใจพร้อมสะบัดเท้าทำท่าจะกระโจนครู่ต่อมาโรสเห็นต้นเหตุที่ทำให้ม้าตื่นตระหนกสุนัขขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งเหยาะๆข้ามลานไปเหยาะของมันพาดผ่านบนพื้นที่เกลื่อนด้วยลูกเห็บและฉ่ำน้ำฝนคุณคอนเนลลี่รอสะดุ้งและหันไปมองเห็นแอคเนสดอดเข้ามาในห้องโดยไม่ให้ซุ้มให้เสียงส่งเด็กมานี่แกหลับอยู่รอสบอกพี่สาวคนให้นมลูกไม่ได้เพราะร่างกายอ่อนแอเกินไปฉันเลยจะจัดการให้แล้วจัดการอะไรคะฉันให้สถานสงเคราะห์มารับเด็กไปพวกเขาจัดหาแม่นมให้และหาบ้านดีๆให้อยู่โรสจ้องพยาบาลอย่างไม่อยากจะเชื่อหลานฉันไม่ได้กำพร้าแกยังมีแม่อยู่ทั้งคนนะแม่เด็กท่าจะไม่รอดแล้วล่ะเอ็กเนสยื่นมือออกไปฝ่ามือนั้นดูคล้ายกรงเล็บหน้าขนลุกส่งเด็กมาสิเพื่อตัวเด็กเองนะคุณเลี้ยงไม่ไหวหรอกพ่อเด็กล่ะยังไม่ได้ถามเขาเลยจะถามได้ยังไงเขาไม่เคยโผล่หน้ามาด้วยซ้ำอ่อนเนียนยังไม่ทำแบบนี้หรอฉันขอคุยกับพี่ก่อนพี่สาวคุณยังไม่ได้สติคุยไม่ได้หรอกงั้นฉันตัดสินใจแทนเองนี่หลานฉันแกเป็นครอบครัวของฉันโรสกอดหนูน้อยแน่นฉันจะไม่ยกให้ใครหน้าไหนเด็ดขาดเอ็กเนสมีสีหน้าเครียดขึ้นแวบหนึ่งเธอทำท่ามันจะเข้ามากระชากเด็กไปจากอ้อมแขนโรสแต่เราก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไปชายกระโปรงสะบัดศพสาบทุกย่างก้าวพร้อมกับประตูกระแทกปิดลงในลานด้านนอกโรดีนเสียงกีบเท้ามากระทบพื้นปูหินเธอเดินกลับไปที่หน้าต่างเห็นแอคเนสออกมาจากเงามืดตรงทางเดินและเข้าไปคุยกับผู้โดยสารที่รออยู่ในรถม้าสักพักคนขับก็สะบัดแซ่รถม้าวิ่งออกไปจากประตูรั้วเหลือเพียงเงาดำเทมเมอร์ของแอคเนสยืนอยู่ตามลำพังโรสก็มองทารกน้อยในอ้อมแขนชั่วขณะหนึ่งที่เธอเรากับจะเห็นตัวตนของพี่สาวสุดที่รักปรากฏบนใบหน้าหลับพริมนั้นใครก็พรากหนูไปจากน้าไม่ได้ตราบใดที่น้ายังมีลมหายใจบทที่5ณปัจจุบันขอบคุณนะคะที่ยอมให้พบปุบปับหมอไอเอิร์นจูเลียนั่งในห้องทำงานของแพทย์นิติเวชเธอหลบไอแดดของฤดูร้อนเข้ามาหาอากาศเย็นในตึกและตอนนี้กำลังจ้องมองผู้หญิงที่ดูไม่สตกสถานกับคำเยือกเย็นนี้เลยสักนิดห้องทำงานของมอร่าไอเอิร์นตกแต่งดูเป็นทางการมีเอกสารตำราและกล้องจุลทรรศน์อยู่บนโต๊ะซึ่งจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยยกเว้นภาพดอกไม้ใส่กรอบแขวนผนัง
ที่ช่วยลดความเคร่งเครึมลงมานิดหน่อยจูเลียนั่งกระสับกระส่ายบนเก้าอี้รู้สึกเหมือนกำลังถูกมองผ่านเลนกล้องจุลทรรศน์คุณคงไม่ค่อยเจอกรณีแบบนี้เท่าไหร่แต่ฉันจำเป็นต้องรู้ให้ได้เพื่อความสบายใจที่จริงคุณควรไปคุยกับดร.พีทรีนะคะหมอราบอกโครงกระดูกนั่นอยู่ในความรับผิดชอบของเธอแล้วฉันไม่ได้มาเรื่องโครงกระดูกค่ะฉันคุยกับดร.พีทรีแล้วเธอไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะบอกฉันงั้นคุณจะให้ฉันช่วยอะไรคะตอนซื้อบ้านนายน้าแจ้งว่าเจ้าของคนก่อนเป็นหญิงชราที่เสียชีวิตในรั้วบ้านทุกคนเข้าใจว่าเธอตายด้วยโรคชราแต่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเพื่อนบ้านหลังข้างๆเล่าว่าละแวกนี้เคยโดนย่องเบาหลายบ้านและปีที่แล้วก็มีคนเห็นผู้ชายคนนึงขับรถป้วนเปี้ยนเหมือนมาดูลาดเราฉันเลยเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอตายด้วยโรคชราจริงหรือเปล่านั่นล่ะคะวราพูดแทรกคุณจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมคะจูเลียสบตากับแพทย์นิติเวชใช่ค่ะฉันไม่ได้ชันสูตรศพเธอค่ะแต่ก็น่าจะมีรายงานเก็บไว้บันทึกการตายนะคะขอชื่อผู้เสียชีวิตด้วยค่ะนี่ค่ะจูเลียล้วงกระเป๋าถือและหยิบสำเนาเอกสารปึกหนึ่งออกมายื่นให้ข่าวมรณกรรมของเธอจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหญิงชราคนนี้ชื่อฮินดาแชมเบตส่วนนี้เป็นข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับเธอที่ฉันหาได้คุณค้นข้อมูลแล้วด้วยหรอคะคือมันคาใจนะคะจูเลียหัวเราะอย่างอายๆไหนจากโครงกระดูกเก่าในส่วนหลังบ้านนั่นอีกฉันไม่ค่อยสบายใจที่มีผู้หญิง2 คนตายในบ้านและระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย100 ปีที่จริงฉันกังวลเกี่ยวกับการตายของฮิลดามากกว่ายิ่งได้ฟังเพื่อนบ้านเล่าเรื่องหนักย่องเบาก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่มาร่าพยักหน้าเป็นฉันก็กังวลค่ะเดี๋ยวฉันไปหารายงานให้นะคะเธอเดินออกไปจากห้องทำงานครูหนึ่งก็กลับมาพร้อมเอกสารที่ต้องการหมอคอสตาสชันสูตรศพนี้เธอพูดพลางนั่งลงที่โต๊ะก่อนเปิดแฟ้มเอกสารฮิลดาแชมเบตอายุ92 ปีเสียชีวิตในสวนหลังบ้านของเธอที่เวสตันผู้พบศพคือญาติซึ่งขาดการติดต่อกับเธอ3 สัปดาห์จึงระบุช่วงเวลาเสียชีวิตที่แน่นอนไม่ได้มาราพลิกหน้าถัดไปแล้วชะงักรูปถ่ายไม่น่าดูสักเท่าไหร่คุณไม่ต้องดูก็ได้ค่ะจูเลียกลืนน้ำลายค่ะไม่ต้องดูดีกว่าคุณอ่านบทสรุปให้ฉันฟังก็พอมาราพลิกไปหน้าสรุปแล้วเหลือบตาขึ้นมองแน่ใจนะคะว่าอยากฟังเมื่อจูเลียพยักหน้าถึงจึงเริ่มอ่านศพถูกพบในท่านอนงายอยู่กลางพงหญ้าสูงมันบดบังจนทำให้มองไม่เห็นศพในระยะมากกว่า1 เมตรพงหญ้าที่ฉันพยายามจะถอนออกนั่นไงจูเลียคิดฉันถอนหญ้าที่เคยแปมพรางศพของฮิลดาแชมเบตสภาพภายนอกพบผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนถูกทำลายยังลงเหลือเศษเสื้อผ้าติดตามตัวจากลักษณะน่าจะเป็นชุดกระโปรงผ้าฝ้ายแขนกุดเนื้อเยื่อบริเวณคอด้านหลังถูกทำลายจนเห็นกระดูกสันหลังส่วนคอชัดเจนลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กหายไปกับทั้งหมดพบรอยแทะคล้ายฝันเลือดที่ปอดตับและม้ามพบเส้นใยเปื่อยยุ่ยที่สันนิษฐานว่าเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อและเส้นใยประสาทบริเวณข้อต่อแขนขานอกจากนี้ที่เยื่อหุ้มกระดูกกะโหลกกระดูกซี่โครงและกระดูกแขนขาก็พบเส้นใยเปื่อยยุ่ยลักษณะคล้ายกันรอบศพพบขี้นกจำนวนมากวราเหงื่อขึ้นคาดว่าจะเป็นอีกาจูเลียจ้องอีกฝ่ายอีกาเหรอคะที่ทำลายศพจากสภาพศพคิดว่าอีกาจิกกินเนื้อค่ะนกคือตัวทำลายศพอย่างดีแม้แต่นกน้อยน่ารักส่งเสียงเจ้เจ้าก็ยังฉีกถึงกลิ่นผิวหนังศพอีกามีขนาดตัวใหญ่กว่ามากและเป็นสัตว์กินเนื้อแทะศพหรือแตกกระดูกได้ในเวลาไม่นานมันกินเนื้อเยื่ออ่อนทั้งหมดแต่ไม่สามารถดึงเส้นใยประสาทหรือเส้นเอ็นออกได้เส้นใยเหล่านั้นจึงยังติดอยู่กับข้อต่อมันโดนจิกซ้ำๆหมอคอสตาสบรรยายลักษณะเส้นใหญ่ว่าเปื่อยยุ่ยเพราะโดนจงไหปะอีการุมจิกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยวราปิดแฟ้มนายรายงานมีเท่านี้ค่ะคุณยังไม่ได้บอกฉันถึงสาเหตุการเสียชีวิตก็เพราะว่าหมอคอสตาสระบุไม่ได้ศพถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยโดนนกรุมจิกอยู่ตั้ง3 สัปดาห์แล้วคุณราคาคิดว่ายังไงผู้ตายอายุ92ช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดและเธอออกมาในสวนตามลำพังมันสมเหตุสมผลที่จะสรุปว่าเป็นเพราะภาวะหัวใจล้มเหลวแต่คุณก็ไม่แน่ใจใช่ค่ะ
งั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าฆาตกรรมเหรอคะปาร่าจ้องอีกฝ่ายขมิ้งฮิวดาอยู่บ้านคนเดียวตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนายรายงานไม่ได้เอ่ยถึงความเสียหายของตัวบ้านไม่มีร่องรอยงัดแงะฆาตกรอาจไม่ได้ตั้งใจมาขโมยของแต่พุ่งเป้าที่ตัวเธอตั้งใจทำร้ายเธอปาร่าตอบเสียงเรียบว่าเชื่อเถอะค่ะฉันเข้าใจว่าคุณกำลังคิดอะไรหรือกลัวอะไรฉันทำอาชีพนี้มานานรู้ดีว่ามนุษย์สามารถกระทำต่อมนุษย์ด้วยกันได้ยังไงบ้างมาเลวร้ายจนถึงขั้นต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือการเป็นมนุษย์และเราประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนแต่กรณีนี้ฉันไม่รู้สึกถึงความผิดปกติน่าจะไม่มีอะไรนะคะการพบหญิงชราวัย92เป็นศพอยู่ในสวนหลังบ้านไม่ได้ทำให้ฉันนึกถึงการฆาตกรรมเป็นอย่างแรกเธอมองจูเลียครู่หนึ่งดูเหมือนนี่จะไม่ช่วยคุณสบายใจขึ้นจูเลียถอนหายใจฉันนึกอะไรไม่ออกแล้วค่ะฉันไม่น่าซื้อบ้านหลังนั้นเลยยังไม่เคยนอนหลับสนิทสักคืนตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่คนเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ไม่นานเมื่อยังไม่ชินกับสถานที่ก็ยอมเครียดเป็นธรรมดาลองให้เวลาอีกสักพักมันต้องใช้เวลาปรับตัวค่ะแต่ฉันฝันตลอดเลยจูเลียเล่ามาราไม่ได้แสดงสีหน้าแปลกใจทำไมต้องแปลกใจด้วยล่ะในเมื่อเธอก็ผ่าศพอยู่ทุกวันเธอเลือกทำอาชีพที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าฝันร้ายหากนึกถึงฝันแบบไหนล่ะคะฉันฝันมา3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วค่ะได้แต่ภาวนาว่าเดี๋ยวคงเลิกฝันไปเองอาจเพราะยังไม่หายตกใจที่เจอโครงกระดูกในสวนหลังบ้านใครเจอแบบนั้นก็ฝันร้ายค่ะฉันไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเลยสักนิดแต่กลับรู้สึกเหมือนคนตายพยายามจะพูดกับฉันมาขอให้ฉันทำอะไรสักอย่างหมายถึงเจ้าของบ้านคนก่อนที่ตายหรือโครงกระดูกในสวนค่ะไม่รู้ค่ะต้องเป็นใครสักคนนี้แหละสีหน้าของมอร่ายังคงเรียบเฉยถ้าเธอคิดว่าจูเลียสติไม่ดีก็แปลว่าแกประการนิมิตชิดดีทีเดียวแต่มอร่ายืนยันหนักแน่นเรื่องนี้ฉันคงช่วยคุณไม่ได้ฉันเป็นหมอผ่าศพไม่เหมาะที่จะออกความเห็นเรื่องอื่นหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอถามในฐานะหมอมีโอกาสไหมคะที่กรณีฮิลดาจะเป็นการฆาตกรรมจูเลียถามย้ำมีความเป็นไปได้ไหมคะมอร่าลังเลก่อนจะตอบค่ะเป็นไปได้คืนนั้นจูเลียฝันถึงอีกานับร้อยตัวเกาะบนซากต้นไม้และกำลังจ้องมองเธออย่างรอคอยด้วยดวงตาสีเหลืองเธอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงร้องก้าก้าดังแสบหูพลืมตาแก่นแสงยามรุ่งสางนอกหน้าต่างไรพม่านปีกดำคู่หนึ่งโฉบผ่านราวคมเขียวตวัดบนท้องฟ้าสักพักอีกตัวก็โฉบตามมาเธอลุกลงจากเตียงแล้วเดินไปที่ริมหน้าต่างต้นโอกที่พวกมันเกาะยังไม่แห้งตายเหมือนในฝันแต่กลับผลิใบสีเขียวรับฤดูร้อนอีกอย่างน้อย24ตัวไปรวมตัวกันอยู่ใต้ต้นโอกอย่างกับมีงานชุมนุมอะไรสักอย่างดูคล้ายผลไม้ประหลาดสีดำเกาะตามกิ่งก้านพวกมันแข่งกันร้องพลางสะบัดปีกมันครับเธอเคยเห็นพวกมันบินมาเกาะต้นโอ๊กก่อนหน้านี้และมั่นใจว่าเป็นฝูงเดียวกับที่รุมเก็บศพของฮิลดาเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วจะงอยปากแหลมคมฉีกถึงผิวหนังเหลือไว้เพียงเส้นใหญ่ประสาทเปื่อยยุ่ยและเส้นเอ็นพวกมันกลับมาอีกครั้งเพื่อรอลิ้มรสเหยื่ออันโอชะคงรู้ว่าเธอมองอยู่พวกมันจึงจ้องตอบด้วยสายตาเจ้าเล่ห์จูเลียเบิร์นหน้าหนีสงสัยต้องหาผ้าม่านมาติดซะแล้วเธอเข้ามาในห้องครัวชงกาแฟทาเนยและยามบนขนมปังปิ้งแต่น้องหมอกยามเช้าเริ่มลอยตัวสูงขึ้นวันนี้น่าจะแดดดีเหมาะกับการลงปุ๋ยหมักอีกกระสอบพร้อมทั้งลงดินพีทมอสในแปลงดอกไม้ที่ข้างลำธารแม้จะยังปวดหลังจากการปูกระเบื้องห้องน้ำเมื่อคืนแต่เธอไม่อยากปล่อยให้วันอากาศดีผ่านไปโดยสูญเปล่าคิดดูแล้วชีวิตหนึ่งเรามีโอกาสเจอฤดูเพาะปลูกไม่กี่ครั้งเท่านั้นฤดูร้อนผ่านมาแล้วผ่านไปหลายปีที่เธอสูญเสียเวลาในฤดูร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ปีนี้ต้องใช้ให้คุ้มด้านนอกเสียงอีการ้องดังโวกเวกพรางสะบัดปีกพึบพับพอมองน้องหน้าต่างเห็นพวกมันพร้อมใจกันบินหนีขึ้นกลางอากาศไปคนละทิศคนละทางเธอเหลือบมองอีกฝ้าของสวนซึ่งใกล้ลำธารแล้วก็เข้าใจสาเหตุที่พวกมันแตกตื่นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมรั้วกำลังจ้องมองที่บ้านของเธอจูเลียขยับหลบไม่ให้อีกฝ่ายเห็นแล้วค่อยๆย่องกลับไปแอบดูที่หน้าต่าง
ชายคนนั้นรูปร่างผอมสูงผมสีเข้มสวมกางเกงยีนสีน้ำเงินกับเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลในยามเช้าที่อากาศเย็นไอหมอกจางๆลอยเป็นสายจากพื้นหญ้าและอ้อยอิงอยู่บนแถวขาเขาถ้าบุกรุกเข้ามาในเขตรั้วบ้านฉันแล้วก็จะแจ้งตำรวจจริงด้วยเขาเดินมาทางบ้านเธอสองก้าวจูเลียรีบวิ่งไปคว้าโทรศัพท์ไร้สายแล้วกลับมาที่หน้าต่างแต่พอมองออกไปกลับไม่เห็นเขาแล้วครู่หนึ่งจึงได้ยินเสียงดังแกรกๆที่ประตูห้องครัวเธอสะดุ้งตกใจจนเกือบทำโทรศัพท์หล่นประตูล็อกไว้หรือเปล่าเมื่อคืนเธอล็อกแล้วใช่ไหมจูเลียกดโทรหาตำรวจแม็กคอยเสียงชายคนนั้นตะโกนมานี่ออกมาเร็วจูเลียชะเมืองมองนอกหน้าต่างอีกครั้งเห็นผู้ชายคนนั้นโผล่พรวดพร่าออกมาจากพงหญ้าสูงก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าบนเฉลียงสักพักสุนัขพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ตัวหนึ่งก็วิ่งเหยาะๆไปหาเขาศูนย์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครับจูเลียก็มองโทรศัพท์บ้าชิปขอโทษค่ะฉันกดเบอร์ผิดทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับคุณผู้หญิงแน่ใจนะครับอ๋อค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรพอดีเผลอกดปุ่มโทรด่วนนะคะขอบคุณนะคะเธอตัดสายทิ้งแล้วมองข้างนอกอีกหนชายคนนั้นก้มลงไปติดสายจูงบนปลอกคอสุนัขจังหวะที่เขายื้อตัวขึ้นทั้งคู่ก็สบตากันผ่านหน้าต่างเขาโบกมือให้จูเลียเปิดประตูห้องครัวแล้วก้าวออกไปในสวนขอโทษทีครับเขาตะโกนผมไม่ได้ตั้งใจบุกรุกแต่หมาของผมดันหลุดเข้ามามันคิดว่าฮิรายังอยู่ที่นี่นะมันเคยเข้ามาที่นี่ด้วยหรอคะใช่ครับฮิราเคยให้อาหารมันน่ะเขาหัวเราะแม็กคอยมันเห็นแกกินจูเลียเดินลงจากเนินเดินไปหาเขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปผู้ชายข่มขืนหรือฆาตกรคงไม่เลี้ยงสุนัขที่เป็นมิตรแบบนี้มันกระชากสายจูงพร้อมกับกระโดดไปมาทำท่าทางอยากจะทักทายเธอคุณคือเจ้าของบ้านคนใหม่สินะครับเขาถามจูเลียแฮมิลค่ะทอมเพจครับบ้านผมอยู่ถัดไปไม่กี่หลังนี้เองเขายื่นมือออกไปจะจับทักทายแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าในมือถือถุงใส่สิ่งปฏิกูลของสุนัขอยู่ขอโทษครับผมต้องคอยตามเก็บให้มันน่ะมีหน้าเมื่อกี้เขาถึงก้มลงไปในพงหญ้าแค่เก็บกวาดสิ่งที่สัตว์เลี้ยงของตัวเองทำเลอะเทอะไว้นั่นเองเจ้าสุนัขเห่าอย่างหลิงโลดพลางกระโดดยกสองขาหน้าเรียกร้องความสนใจจากจูเลียแม็กคอยอย่ากระโดดทอมกระตุกสายจูงมันยอมเชื่อฟังอย่างจำใจชื่อแม็กคอยนี่ตั้งขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าคะเธอถามเปล่าหรอกครับผมเอามาจากด็อกเตอร์แม็กคอยสตาร์เทรคเขายิ้มเขินมองเธอแบบนี้ก็รู้ไวเลยละสิดูเหมือนเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยรู้จักด็อกเตอร์แม็กคอยกันแล้วทำเอาผมรู้สึกว่าตัวเองแก่มากใช่ล่ะเขายังไม่แก่ขนาดนั้นสักหน่อยน่าจะอายุ40ต้นๆตอนมองจากหน้าต่างห้องครัวเรือนผมของเขาดูดกดำแต่พอได้สังเกตใกล้ๆจึงเห็นว่ามีผมงอกแซมประปรายดวงตาสีดำคลับหรี่ลงเล็กน้อยเมื่อเจอแสงแดดยามเช้าทำให้เห็นรอยตีนการอบๆผมดีใจที่มีคนซื้อบ้านของฮิลดาสักทีทำพูดพลางชำเลืองมองตัวบ้านมาดูเหงาหงอยมาพักหนึ่งละสภาพสุดโทรมมากสวนใหญ่ขนาดนี้ฮิลดาดูแลไม่ไหวหรอกแต่เธอหวงที่นี่มากๆไม่ให้ใครเข้ามายุ่มยามเลยเคลือบมองบริเวณพื้นดินโล่งที่โครงกระดูกถูกขุดออกไปแล้วไม่งั้นคงเจอโครงกระดูกตั้งนานแล้วล่ะคุณรู้ด้วยหรอคะก็รู้กันทางละแวกนั่นแหละครับตอนนั้นผมยังแวะมาดูพวกเขาขุดเลยคือคักหน้าดูแต่ฉันไม่เห็นคุณอ่ะผมไม่อยากคุณคิดว่าผมสอดรู้สอดเห็นผมแค่สงสัยน่ะทำจ้องเธอเขม็งเรากับจัตุทะลวงเข้าไปถึงสมองแถวนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าไม่นับเรื่องโครงกระดูกจูเลียยกแขนกอดตัวเองในยามเช้าอันหนาวเหน็บไม่รู้สิยังสรุปไม่ได้หรอครับฉันชอบเวสตันนะคะแต่คนลุกนิดหน่อยที่มีโครงกระดูกฝังอยู่ในส่วนหลังบ้านมานานขนาดนี้มันทำให้ฉันรู้สึกเธอยักไหล่เดียวดายมั้งเธอมองไปยังบริเวณที่เคยมีหลุมศพฉันอยากรู้จังว่าเธอเป็นใครทางมหาวิทยาลัยให้คำตอบไม่ได้หรือครับพวกเขาคิดว่าหลุมศพน่าจะอยู่มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19กะโหลกแตก2จุดและฝังศพอย่างชุยๆแค่ห่อใส่หนังสัตว์แล้วโยนลงในหลุมไม่มีพิธีรีตองอะไรมันอยากรีบกำจัดศพให้เสร็จๆกะโหลกแตกและรีบฝังด้วย
ผมว่าฆาตกรรมแน่ๆเธอมองเขาฉันก็คิดแบบนั้นค่ะทั้งคู่เงียบกันไปครู่หนึ่งไอหมอกสลายกันหมดแล้วนกร้องอยู่บนต้นไม้คราวนี้ไม่ใช่อีกาแต่เป็นนกน้อยเสียงใสที่บินโฉบไปเกาะตามกิ่งก้านน่าแปลกที่จู่ๆอีกาก็หายไปเสียงโทรศัพท์ดังหรือเปล่าครับทอมถามจูเลียเพิ่งเคยได้ยินเสียงจึงเหลือบมองตัวบ้านงั้นฉันไปรับก่อนดีกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับเขาตะโกนไล่หลังขณะเธอวิ่งขึ้นบันไดเฉลียงเมื่อเธอเข้ามาในห้องครัวทอมก็เดินจูงแม็กคอยจอมดื้อออกไปเธอลืมนามสกุลเขาแล้วไม่ทันสังเกตว่าเขาสวมแหวนแต่งงานหรือเปล่าวิกกี้โทรมาแต่งบ้านไปถึงไหนแล้วจ๊ะเพิ่งปูกระเบื้องห้องน้ำเมื่อคืนสายตาจูเลียงจับจ้องที่สวนร่างในเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลหายลับไปแล้วเสื้อเก่าตัวนี้คงเป็นตัวโปรดของเขาทอมคงไม่ใส่เสื้อผ้าสมๆเอาไปในที่สาธารณะถ้ามันไม่มีคุณค่าทางใจมากพอนั่นยิ่งทำให้เขาหน้าดึงดูดขึ้นไปอีกรวมถึงสุนัขของเขาด้วยพี่ว่าเธอน่าจะเริ่มเดทกับหนุ่มๆอีกครั้งได้แล้วนะจูเลียดึงความสนใจกลับมาที่พี่สาวฮะว่าไงนะพี่รู้ว่าเธอไม่ชอบนัดบอลแต่ผู้ชายคนนี้นิสัยดีจริงๆฉันไม่เอาทนายแล้วนะวิกกี้ทนายไม่ได้เป็นแบบริชาร์ดทุกคนซะหน่อยบางคนก็ชอบผู้หญิงที่มีเกินมากกว่าประเภทสวยใสเป็นวันๆแบบทิฟฟานี่เออพี่เพิ่งรู้ว่าพ่อของทิฟฟานี่มีตำแหน่งใหญ่โตในมอร์แกนสแตนลีย์มีหน้าถึงจัดงานแต่งซะอลังการวิกกี้ฉันไม่อยากฟังรายละเอียดนะอยากให้มีพรายกระซิบไปบอกพ่ออย่างนั้นจังเลยว่าลูกสาวสุดที่รักไปคว้าผู้ชายอย่างสวยมาทำสามีวิกกี้แค่นี้ก่อนนะฉันทำสวนอยู่มือสกปรกไปหมดไว้จะโทรหาจูเลียวางหูโทรศัพท์และรู้สึกผิดที่โกหกแต่แค่ดินชื่อริชาร์ดก็ทำเอาอารมณ์เสียเธอไม่อยากนึกถึงเขาให้ไปตักปุ๋ยขี้วัวซะยังดีกว่าเธอคว้าหมวกทำสวนและถุงมือกลับออกไปในสวนก่อนมองไปทางลำธารทอมไม่อยู่แล้วเธอรู้สึกผิดหวังนิดๆเธอเพิ่งถูกผู้ชายคนหนึ่งเขี่ยทิ้งอยากโดนหักอกอีกหรือยังไงจูเลียถือพรั่วลากรถเข็นล้อเดียวลงเนินไปยังแปลงดอกไม้เก่าที่เธอกำลังฟื้นฟูขณะเดินผ่านก่อหญ้าก็นึกสงสัยว่าฮิลดาก็เดินผ่านพงหญ้ารกเรื้อตรงนี้กี่ครั้งจะตัวสวมหมวกเหมือนเธอหรือเปล่าเคยหยุดฟังเสียงนกร้องบ้างไหมเคยสังเกตเห็นกิ่งโอ๊กกดงอกิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วฮิดารู้ตัวใหม่ว่าวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่เธอมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เย็นนั้นจูเลียเพลียมากจึงทำอาหารง่ายๆอย่างแซนด์วิชกริลชีสและซุปมะเขือเทศกินโดยมีสำเนาข่าวเกี่ยวกับฮิดาที่ตัดเก็บไว้วางแผ่ตรงหน้าเนื้อข่าวรายงานแค่ว่าหญิงชราถูกพบเป็นศพในสวนหลังบ้านและไม่พบร่องรอยพิรุธในที่เกิดเหตุเพื่อนบ้านคนหนึ่งให้ความเห็นว่าอายุ92ถือว่าแก่มากการตายในสวนของตัวเองกลางฤดูร้อนนับว่าไปสบายที่สุดแล้วจูเลียอ่านข่าวมรณกรรมฮิดาแชมเบรดตลอดชีวิตเธออาศัยอยู่ในเมืองเวสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ถูกพบเป็นศพในสวนหลังบ้านเมื่อวันที่25กรกฎาคมแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติครองสถานะแม่ไม้กว่า20ปีเธอเป็นที่รู้จักดีในแวดวงทำสวนและเป็นนักปลูกตัวยงผู้โปรดปรานดอกไอริสและกุหลาบฮิลดามีลูกพี่ลูกน้องชื่อเฮนรี่เพจอยู่ที่เมืองไอเออร์นโบโรรัฐเมนและมีหลานสาวชื่อเลเชลชอร์ลี่อาศัยอยู่ที่เมืองโอรานโอกในรัฐเวอร์จิเนียนอกจากนี้ยังมีเหลนสาวสองคนและเหลนชายอีกหนึ่งคนเสียงโทรศัพท์ทำเอาเธอสะดุ้งจนซุปมะเขือเทศหกใส่แผ่นกระดาษวิกกี้แน่ๆคงสงสัยว่าทำไมเธอยังไม่โทรกลับเซตทีเธอไม่อยากคุยกับพี่สาวและไม่อยากฟังเรื่องแผนงานแต่งหรูเลิศอลังการของริชาร์ดแต่ถ้าไม่รับสายตอนนี้วิกกี้ก็จะโทรมาไม่เลิกจูเลียรับโทรศัพท์สวัสดีค่ะเสียงแหบพระของชายชราดังมาตามสายจูเลียแฮมมิลใช่ไหมใช่ค่ะคุณซินาที่ซื้อบ้านของฮิลดาจูเลียขมวดคิ้วใครคะเนี่ยเฮนรี่เพจผมเป็นญาติของฮิลดาได้ข่าวว่าคุณเจอโครงกระดูกเก่าในสวนหลังบ้าน
ซูเลียหันกลับไปที่โต๊ะอาหารและกวาดตาดูขาวมรณกรรมอย่างรวดเร็วซุปกระเซ็นเละย่อหน้าที่ระบุรายชื่อญาติของฮิวดาพอดีเธอซับคราบเปื้อนออกแล้วอ่านมีลูกพี่ลูกน้องชื่อเฮนรี่เพจอยู่ที่เมืองไอเอิร์นโบโรในรัฐเมนผมอยากรู้เรื่องโครงกระดูกนั้นทั้งตระกูลก็มีผมนี่แหละที่สนใจประวัติศาสตร์น้องนั้นไม่มีใครสนสักคนคุณรู้อะไรเกี่ยวกับโครงกระดูกที่ว่าคะไม่รู้สักอย่างผมกำลังหาข้อมูลอยู่ตอนฮิวดาตายเธอทิ้งกล่องเอกสารและกล่องหนังสือเก่าไว้ราว30ใบไม่มีใครอยากได้ก็เลยขนมาให้ผมก็วางกล่องไว้ไม่ได้สนใจเปิดดูจนได้ข่าวเรื่องโครงกระดูกลึกลับที่บ้านของคุณถึงได้เอะใจว่าในกล่องเอกสารอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเขาหยุดพูดไปนิดหนึ่งคุณอยากฟังต่อหรือเปล่าหรือผมควรวางสายได้แล้วฉันฟังอยู่ค่ะคุณยังดีกว่าลูกหลานผมเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจประวัติศาสตร์กันแล้วเอาแต่วิ่งตามกระแสเข้าเรื่องเถอะค่ะคุณเพจมีเอกสารอะไรบ้างคะมีทั้งจดหมายและหนังสือพิมพ์ผมเก็บไว้ที่บ้านทั้งหมดถ้าคุณมีโอกาสมาที่เมนผมจะเอาให้ดูต้องขับรถไปไกลมากเลยนะคะไม่ไกลหรอกถ้าคุณสนใจจริงๆก็แล้วแต่คุณเถอะแต่ในเมื่อมันเกี่ยวกับบ้านคุณและเกี่ยวกับคนที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณได้รู้ประวัติก็คงจะทึ่งผมคนนึงละที่ทึ่งมากเรื่องราวดูเหลือเชื่อแต่มีรายงานข่าวเป็นหลักฐานอยู่ไม่ทราบว่าข่าวอะไรหรอคะข่าวฆาตกรรมโหดหญิงสาวรายหนึ่งที่ไหนเมื่อไหร่คะในบอสตันเกิดเหตุช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1830มาที่บ้านผมแล้วอ่านเองดีกว่าคุณแฮมิลพิลึกพิลั่นดีแท้เรื่องของโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์กับยมทูตแห่งเวสต์เอ็นด์บทที่6ปี1830ลอสพบว่ากลุ่มศีรษะมีชีสขณะก้าวออกไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นของเดือนพฤศจิกายนเธอฝากแม่เด็กอีกคนในหอผู้ป่วยที่เพิ่งคลอดลูกให้ช่วยเป็นแม่นมให้หนูน้อยแม็กกี้นี่เป็นครั้งแรกในรอบ2วันที่เธอได้ออกจากโรงพยาบาลอากาศคืนนี้ชื้นด้วยไอน้ำค้างแต่เธอสูดหายใจอย่างโล่งอกนึกดีใจที่ได้หนีจากกลิ่นเหม็นและเสียงร้องอดโอยแม้นเพียงชนสั้นๆก็ยังดีโรสยืนบนถนนพรางสูดหายใจลึกสูดกลิ่นแม่น้ำและทะเลให้เต็มปอดพร้อมกับได้ยินเสียงรถม้าคันหนึ่งวิ่งผ่านไปในม่านหมอกเธอกรุกอยู่ท่ามกลางคนตายนานมากจะลืมความรู้สึกที่ได้อยู่ท่ามกลางคนเป็นไปแล้วหญิงสาวรีบสาวเท้าฝ่าไอหมอกเสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นขณะละล้อผ่านตรอกเล็กตรอกน้อยไปยังท่าเรือในคืนที่อากาศไม่เป็นใจเช่นนี้เธอเดินสวนกับคนไม่กี่คนโรสดึงผ้าคลุมให้กระชับราวกับมันเป็นเครื่องอำพรางสายตาของผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจลอบมองมาเธอเร่งฝีเท้าขึ้นอีกดินเสียงลมหายใจของตัวเองดังเรื่อยๆมองหน้าทึบยิ่งกว่าเดิมเมื่อใกล้ถึงท่าเรือเธอหายใจถี่กระชั้นและได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาข้างหลังเธอหยุดและหันไปมองเสียงฝีเท้ายิงดังใกล้เข้ามาเธอถอยหลังใจเต้นรัวเงาดำปรากฏขึ้นกลางไอหมอกช้าๆก่อนพุ่งตรงมาหาเธอเสียงหนึ่งตะโกนเรียกคุณโรสคุณโรสใช่หรือเปล่าความตึงเครียดผ่านมาลายไปโรสถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเห็นเด็กหนุ่มหุ่นแกงก้างโผล่มาจากไอหมอกโถเอ้ยบิลลี่น่าตบบ้องหูสักทีตบผมทำไมคุณโรสนายจะทำให้ฉันหัวใจวายอ่ะสิเด็กหนุ่มหน้าจ่อยมันโดนตบบ้องหูเข้าให้จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจเขาบอกเสียงอ่อยก็นั่นแหละไม่มีใครถือสาหาความหมอนี่ทุกคนรู้จักเจ้าทึมบิลลี่แต่ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเขาเป็นตัวป่วนประจำย่านเวสต์เอ็นในบอสตันบิลลี่มักเตร่ไปตามโรงนาหรือคอกม้าเพื่อหาที่ซุกหัวนอนไม่กระเรขอเศษอาหารจากแม่บ้านขี้สงสารหรือคนขายปลาเขายกมือสกปรกปาดหน้าและพูดเสียงสั่นเครือโกรธผมจริงๆเหรอเอามาทำอะไรดึกๆเดินๆน่ะตามหาหมาของผมมาสิมันหายไปไหนไม่รู้น่าจะหนีไปมากกว่าถ้าหมามันยังมีสมองขอให้หาเจอก็แล้วกันนะโรสบอกและหมุนตัวเดินต่อ
เด็กหนุ่มเดินตามคุณจะไปไหนอ่ะไปตามเอเบนให้มาโรงพยาบาลทำไมล่ะเพราะพี่ฉันป่วยหนักเป็นอะไรล่ะเธอเป็นไข้ตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ในหอผู้ป่วยทำให้โรสรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปภายใน1วันหลังจากคลอดแม็กกี้ท้องของออเนียนก็เริ่มบวมทางน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาเป็นสัญญาณของจุดจบเธอเคยเห็นแม่เด็กหลายรายในหอผู้ป่วยที่พอคลอดลูกได้ไม่นานก็เป็นไข้ตายแววเวทนาในดวงตาของแมรี่ยิ่งสื่อว่าหมดปัญญาจะช่วยแล้วจะตายไหมไม่รู้สิโรสตอบเสียงแผ่วไม่รู้จริงๆผมกลัวคนตายตอนเด็กผมเคยเห็นพ่อตายผิวหนังไหม้เกรียมหมดเลยขอให้ผมจูบพ่อแต่ผมไม่กล้าแบบนี้ผมเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าไม่หรอกบิลลี่ฉันไม่เคยเห็นนายเป็นเด็กไม่ดีเลยนะผมไม่อยากถูกตัวเขาแต่เขาเป็นพ่อผมพวกเขาก็เลยบังคับผมนี่เวลาวันหลังได้ไหมฉันรีบอ่ะผมรู้แล้วว่าคุณจะไปตามคุณเอเบนรีบไปตามหาหมาของนายเถอะนะยิงสาวเล้งฝีเท้าพรางภาวนาให้เด็กหนุ่มเลิกตามต่อแย่สักทีเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเช่าเธอเดินไปอีก 2-3 ก้าวจึงค่อยตระหนักถึงสิ่งที่บิลลี่พูดว่าไงนะคุณเอเบนนะเขาไม่อยู่ที่บ้านของคุณนายโอคีฟรู้ได้ยังไงอ่ะและเขาอยู่ที่ไหนผมเห็นเขาที่ร้านเมอร์เมดโน่นคุณซิสเตอร์ลี่แบ่งผายเนื้อแกะให้ผมนิดนึงแต่เขาไล่ให้ไปกินในตรอกข้างนอกและผมก็เห็นคุณเอเบนเข้าไปในร้านไม่ทักทายกันเลยแน่ใจนะเขายังอยู่ที่ร้านหรือเปล่าผมคิดค่าจ้าง25เซนเดี๋ยวพาไปดูเธอปัดมือไล่ฉันไม่มีให้หรอกฉันไปเองได้9เพนนีก็ได้เธอเดินหนี9เพนนีฉันก็ไม่มีงั้น1เซนหรือครึ่งเซนก็ได้โรสเดินต่อรู้สึกโล่งอกเมื่อสลัดตัวป่วนออกไปได้สักทีในหัวเธอคิดว่าจะพูดอะไรกับเอเบนความเจ็บแค้นต่อพี่เคยที่สะสมไว้ตอนนี้ถึงจุดเดือดเธอพร้อมกระโจนใส่เขาทันทีที่ถึงร้านเมอร์เมดโรสหยุดยืนหน้าประตูร้านสุดใจลึก 2-3 ครั้งมองเข้าไปทางหน้าต่างเห็นไฟในเตาพิงได้ยินเสียงคนเราะครึกครื้นเจ้าขณะหนึ่งเธอนึกอยากเดินจากไปแล้วปล่อยให้เขาอยู่กับแก้วเหล้าตรงหน้าเอเบนจะไปให้ออเนียนเห็นหน้าหรือไม่ก็มีค่าเท่ากันแต่นี่คือโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้บอกลาภรรยาเพราะงั้นเธอจำเป็นต้องบอกเขาโรสผลักประตูเข้าไปในร้านเหล้าไอร้อนจากเตาผิงปะทะผิวแก้มจนคันยิบๆเธอหยุดยืนข้างประตูกวาดตามองลูกค้าที่นั่งจับกลุ่มตามโต๊ะและมุงอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ตรงโต๊ะที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของร้านผู้หญิงผมดำเป็นกระเซิงสวมชุดกระโปรงสีเขียวกำลังหัวเราะลั่นเพื่อผู้ชายหันมองโรสด้วยสายตากระลิ้มกระเหลียทำเอาเธอต้องดึงผ้าคลุมให้กระชับยิ่งขึ้นทั้งที่ในร้านร้อนอบอ้าวจะสั่งอะไรไหมเสียงชายคนหนึ่งตะโกนถามมาจากหลังเคาน์เตอร์บาร์นั่นคงเป็นคุณซิสเตอร์ลี่ละมั้งคนที่เจียดเศษผายเนื้อแกะให้เจ้าทึมบิลลี่เพื่อไล่ไปพลร้านว่าไงเขาถามอีกโรสตอบฉันมาตามหาคนนะสายตาไล่ไปหยุดอยู่ที่ผู้หญิงชุดเขียวผู้ชายที่นั่งข้างเธอหันมองโรสตาขวางเธอเดินไปที่โต๊ะนั้นเมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าผู้หญิงที่นั่งข้างเขาสภาพไม่น่าดูเอาเสียเลยเสื้อท่อนบนเปื้อนคราบเครื่องดื่มและอาหารพอเจ้าตัวอ้าปากก็เห็นฟันผุไปโรงพยาบาลเธอเอเบนโรสบอกเขายักไหล่ไม่เห็นหรอว่าคนกำลังเศร้ารีบไปหาเธอตอนที่ยังมีโอกาสตอนที่เธอยังมีลมหายใจพูดถึงใครเนี่ยผู้หญิงชุดเขียวถามพลางกระตุกแขนเสื้อเอเบนกลิ่นปากเหม็นเน่าช่วยมาชวนคลื่นเฮียนเอเบนตอบอมแอมเมียฉันเองไม่เห็นบอกว่ามีเมียแล้วอ่ะก็บอกอยู่นี่ไงเขาจิบเล้ารำอึกหนึ่งหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรโรสถามตั้ง7วันแล้วไม่โผล่หน้าไปเยี่ยมเลยไม่คิดจะไปดูหน้าลูกสาวตัวเองหน่อยหรอฉันเซ็นยกให้คนอื่นไปแล้วให้สถานสงเคราะห์เอาไปเลี้ยงอ่ะโรสต้องพี่เขยอย่าไม่เชื่อหูพูดเป็นเล่นน่ะใครจะมีปัญญาเลี้ยงวะถ้านางพี่สาวตัวดีของแกไม่ท้องฉันก็ไม่แต่งด้วยหรอกฉันก็รับผิดชอบแล้วไงพี่สาวแกน่ะทำตัวเลวแหละเขายักไหลเดี๋ยวทางนั้นก็หาบ้านดีๆให้นางเด็กนั่นได้เองนั่นแหละเด็กต้องอยู่กับครอบครัวถ้ามันไม่มีทางเลือกฉันก็จะเลี้ยงเองแกน่ะเหรอเอเบียนหัวเราะต่างดาวเพิ่งเข้าเมืองอย่างแกนะฉันมีปัญญาเลี้ยงหลานตัวเองก็แล้วกัน
รสคว้าแขนพี่เคยลุกขึ้นไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เขาสลัดมือเธอออกอย่ามายุ่งลุกขึ้นไอ้สารเลวโรสใช้สองมือกระชากแขนพี่เคยขึ้นมาอีกฝ่ายลุกขึ้นยืนแบบเซ่ๆพี่ฉันเหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วต่อให้ต้องโกหกหรือต่อให้เธอไม่ได้ยินแกก็ต้องไปบอกพี่ฉันว่าแกรักเธอ